ดิ้นดิ้นอย่างนี้เลยนะเนี่ยแบบนี้ครับกินแบบกุ้งเต็มที่แค่กินกุ้งมาเลยกับมะกอกกินไปเมียวมันก็ร้องไปครับดูนะครับครับพากินพาเที่ยวครับวันนี้ EP ของการเดินทางเราจะเริ่มต้นกันแล้วนะวันนี้ของเยอะมากก่อนจะเดินทางไปส่งของก่อนวันนี้ดูโอ้โหพลิกแล้วกับดีวัวเดี๋ยววันที่สุดขนาดนี้นะจะใส่รถอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวใส่รถอีกคันไปวันนี้จะเดี๋ยวตอนสวัสดีอาเต้ของทัวร์ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้มีของฝากโอ้โหขอบคุณมากบอกให้อันแน่ซื้อ CRF อันแน่ซื้อแล้วนะภารกิจของเรานี้ตอนนี้คือจะต้องไปเอา CRF กลับมานะ CRF อันแน่อ่ะจริงเปล่าจริงจริงนะก็เลยมีเสื้อให้ตัวนึงเหมือนกันลายด้วยกันเลยใช่ไหมนี่เอาไว้ใส่สำหรับเดินทางครับครับ EP หน้าขับมอเตอร์ไซค์จากเชียงรายไปแม่ฮ่องสอนไปแม่ฮ่องสอนโดยที่ลุงเนี่ยต้องนั่งซ้อนท้ายอันนี้ไปใช่ไหมได้ซ้อนท้ายกับอันนี้ไปแล้วขากลับก็จะกลับขับกลับมาคนละคันไปเป็นอาทิตย์ครับแต่ว่าต้องไปเอาของเลยนะใช่ชุดอะไรอ่ะชุดอะไรชุดอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์น็อกอะไรเงี้ยคือมันต้องรอไงถ้ามันไม่รอมันไปไม่สุดไงจริงๆอ่ะชวนอันนี้ไปเที่ยวแค่ดอยแม่สลองเฉยๆอันนี้บอกงั้นผมไปเอาของผมก่อนต้องไปเอาของไปเอารถไปเอาหมวกกันน็อกไปเอาเสื้ออากาศไปเอาหลายอย่างครับเดี๋ยววันนี้เลยไปส่งของกับแป๊บนึงตอนเช้านี่ก็ไปที่ไหนเนี่ยไปสมุทรปราการเยอะอย่างงี้เลยนะโอ้หล่อสมดีวัว3ขวดพริกลาบต้องส่งทุกวันนะก่อนจะเดินทางเดี๋ยววันนี้ภารกิจตอนเช้านี้เราจะเดินทางกันพรุ่งนี้ครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาเนี่ยไปกินลาบก่อนโอเคครับพาไปไม่ใช่พาไปกินข้าวก่อนแต่ว่าจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะไปกินร้านไหนใส่เลยเหรอเอาไว้ก่อนไงลองใส่ดูลองใส่ดูดิจะเข้ากันไหมของใหม่ไม่ได้ใส่ไม่ต้องดมของใหม่ไม่เชื่อเลยน้องเด่นทำกินดีวัวใส่เสื้อไปเนี่ยนี่โอ้หนอฟอกแท้ครับฟอกแท้เห็นไหมฟอกแท้นะนี่ตัวเท่าไหร่เนี่ยคือถ้าปกติใส่ก้านเนี่ยมันต้องใส่ข้างนอกหรือใส่ข้างในเขาบอกมันเป็นคนละก้านกับลุงเด่นอ่ะใส่ข้างนอกกาดจะใส่ข้างนอกมันก็มีสนับเข่ามีกาดแขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเสื้อกาด7จุดก็อาจจะไม่เอาไปมันหนักลองดูใช้ฟรีมีล้วนครับเดี๋ยวจะไปนะเดี๋ยวจะขับ CRF ไปกินข้าวครับจะไปคนละคันนะไปคนกับอันนี้ออนทัวร์อันนี้เตรียมของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอา CRF ลุงเด่นลุงให้อันนี้ขับ CRF เราจะขับคันนี้ไปแม่ฮ่องสอนกันนะครับทีนะแล้วก็วันนี้ผมจะขับคันเล็กนี้ไปกินข้าวแถวในตัวเมืองเชียงรายครับเดี๋ยวรอติดตามครับวันนี้เราจะไปกินข้าวร้านไหนโอ้โหดูป่าแน่เราแต่โอ้แต่งตัวซะหล่อใช่ไหมวันนี้นะนายแบบโฆษณาไม่รู้เนี่ย อันนี้เขาเอากุ้งเต้นมาขายครับโอ้ยเตรียมกุ้งเต้นมาขายชอบนะครับคุณป้าใส่ตุ่มมาค่ะโอ้ถุง20บาทสดสดเต้นเต้นเนี่ยโอ้โหเต้นเต้นใส่ประกอบก็ใส่ประกอบเนาะน้ำลายไหลไม่ต้องไปกินร้านอาหารแล้วไหมจัดตรงนี้ก่อนไหมแต่ว่าซื้อไว้หรือว่ากินตอนเย็นมันไม่ตายนะมันไม่ตายแต่มันไม่เด่นไงใส่ตัวเย็นไว้ได้กุ้งเต้นซาดิสไม่มีดราม่าเป็นอาหารที่เขาเอามาขายไงใช่ไหมถ้าเราไม่อุ่นหนุนวันนี้ได้กี่ถุงครับนี่วันนี้ได้กี่ถุงครับวันนี้ได้หาถุงโอ้จะได้ผมอยู่มันจะเมาทุกวันเลยเนี่ยเอาไปคั่วเกลือเอาไปกุ้งเต้นเอาอยู่สองอันนอนเดี๋ยวไปเอาตังค์แป๊บนึงเดี๋ยวผมเลี้ยงเดี๋ยวผมเลี้ยงยอมไปเอาตังค์ก็นี่อยู่กระเป๋านี่นี่ครับป่านนี้เลี้ยงหมายมั่นเขายังเลี้ยงเขาอีกเหรอคือมันน้อยไงแต่เดี๋ยวเป็นนี่มัน4ใช่มั้ยลุงเด่นต้องเลี้ยง 4,000 อ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหักวันหน้าได้ครับอันนั้นได้พอครับได้อ๋อครับให้ติ๊ปเขาแถวเขาลดให้5บาทจาก40เป็น45โอเคพอดีขอบคุณมากนะครับเวลาทำไม่บ่อยนะครับไม่ค่อยได้ไม่ค่อยคิดเยอะไม่แพงที่เลยจาก40ลดให้45บาทเป็นได้50โอเคเอาแต่ถุงเอาแต่ถุงเอาถ้วยคืนนึกว่าให้กำมังเนี่ยอ๋อกำมังเวลา5บาทดีกันแค่เลยเนี่ยงั้นเตือนทอนึกว่าข้าวกำมังกำมัง20บาทเอากุ้งมาสิเอากุ้งมาสิแต่ว่าจะใส่หนูขอบคุณครับนี่ๆๆสดๆครับสดๆไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสดๆสดๆรักโลกครับทำกุ้งเต้นนะครับเนี่ยสุดยอดทำไมกล้องไม่โฟกัสเท่าไหร่นี่ครับยังเป็นๆอยู่นะโอ้กินกับส้มตำนะนี่ครับดิ้นกระเดียวกระเดียวเลยเนี่ยนะ
มันต้องกินกุ้งกุ้งนานะครับเนี่ยกุ้งฝอยเขาไปดักรอบมานะครับตู้ถูกด้วย40บาทเองจะเดินทางแล้วจะกินที่นี่หรือจะชิมซะหน่อยหรือไม่ชิมชิมเลยชิมเลยนะไปเป็นไงมาดูกุ้งเต้นสดลงเด่นครับไม่ต้องดราม่านะกุ้งสดๆล้างมาแล้ว2ถุง40บาทนี่หากินยากไปกินกุ้งเต้นทุกวันนี้เขาขายจานเป็นร้อยแล้วนะนี่ครับใส่กุ้งเต้นไปเป็นๆเลยล้างมาแล้วนะเมื่อกี้นี่นี่ปิดฝาไว้ก่อนอันนี้ครับวันนี้มีตัวนี้ครับสุดยอดของการกินกุ้งเต้นมะกอกเนาะมะกอกป้านี่ใส่รสชาติจะดีเดี๋ยวปิดฝาก่อนก็เครื่องปรุงง่ายๆสำหรับเมนูทำกุ้งเต้นพริกป่นข้าวคั่วใหม่ๆน้ำปลาผงนัวขาดไม่ได้เลยตะไคร้มันจะดับกลิ่นคาวแล้วก็ต้นหอมผักชีซอยบางๆตะไคร้นะซอยบางๆเลยแล้วก็ว่าจะไปกินร้านอาหารวันนี้เรากินแบบนี้ดีกว่าอลังการกว่าครับป้าแน่กินข้าวเช้าไหมเนี่ยน่ากินนะแต่กุ้งกินได้จริงๆตอนเย็นๆนี่นะกินกับน้ำมะตูมนะกุ้งเต้นอะกินกับน้ำองุ่นอะเดี๋ยวมานั่งวางแผนกันหน่อยว่าเราจะไปกันยังไงเนี่ยทีนี้เราจะขับรถไปจากเชียงรายเลยนะพรุ่งนี้เช้าเนาะใช่ครับเช้าเราจะเดินทางกันนะครับเราจะไปเอาอุปกรณ์ของผมก่อนจะอาจจะแวะเชียงใหม่สักหน่อยนึงครับขับรถ CRF โรงเรียนเนี่ยไปถึงแม่ฮ่องสอนแล้วก็ขับจากแม่ฮ่องสอนอาจจะแวะเชียงดาวอาจจะแวะอาจจะกลับเส้นวิบากอะไรเงี้ยดูทีครับไปเชียงดาวต่ออาจจะไปดอนดอยอะไรนะที่เขาบอกเมื่อวานอ่ะต้องดูก่อนถ้าในอันนี้เจอนางเอกสาวก็อันนี้ก็อาจจะผมก็ต้องอยู่รอแต่ว่าเจออาหารร้านเด็ดไม่ต้องให้ชิมตามสไตล์ช่องลุงเด่นเนี่ยใช่หรือไปนอนบ้านหรือลูกดูไทยสักคืนไหมที่ลุงเด่นไปหรอไปหาน้องเขาอร่อยเมนูเด็ดดีน้องไหนอร่อยน้องอะไรน้องเขาทำกับข้าวอร่อยหรือก็น้องอร่อยเมื่อคืนจะเคลียร์กันไม่จบเลยนะเกียงอะเกียงไปหาเกียงโอ้ผู้ชายมาแล้วนะโอ้ได้ทำนะเห็นละนี่มาดูตะไคร้หน่อยตะไคร้เป็นใหม่ครับเนี่ยนี่นะกุ้งเต้นนะต้องใส่ตะไคร้อย่างงี้ครับเวลากัดตะไคร้เนี่ยมันจะสุดยอดแล้วก็นี่ไฮไลท์อีกอย่างนึงมะกอกป่าหน้านี้หน้ามะกอกใช่มั้ยกำลังแก่แบบพอดีเลยนี่นะเดี๋ยวเราจะบีบใส่ในนี้เลยอ้าวถึงเวลาทำละทำง่ายมากสำหรับเมนูเนี่ยทำถือว่าทำง่ายอาจจะแสงแรงไปหน่อยนะแดดแรงไปหน่อยนะพริกป่นข้าวคั่วน้ำปลาผงนัวแค่นั้นเองแล้วก็กะทิข้าวก็รอละลายไหลแล้วนะต้นหอมผักชีเดี๋ยวซอยต้นหอมผักชีกันหอมผักชีใหม่ๆช่วงนี้มันหน้าหนาวแล้วเนาะพอขายถูกแล้ว5บาทนะช่วงก่อนมัด10บาทนิดเดียวนี่ใส่ต้นหอมผักชีเยอะๆครับซอยบางๆไม่ต้องต้นหอมผักชีไม่ต้องซอยหนาแสงมันไม่ค่อยได้หรอเป็นยังไงขยับไปขยับมาเนี่ยมันต้องมีเอฟเฟคสิมันอยู่ทู่ๆได้ไงอ่ะอ๋อมุมเดียวไม่สวยใช่ไหมใช่นึกว่าตามหาแสงอยู่แสงอาจจะส่องหน้าเออมาวิธีทำครับกุ้งสดๆนะเอาตะไคร้หอมแดงโรยลงไปแล้วก็บีบมะกอกนี่ดูน้ำมะกอกแตกมานี่มะกอกใส่มะกอกไปสองลูกเลยต้องการความแซ่บนัวมะกอกป่าครับพวกน้ำลายแค่นี้ก็น้ำลายแตกแล้วกุ้งเริ่มดิ้นแล้วพริกป่นพริกป่นตามด้วยข้าวคั่วเมนูนี้อาจจะดูซาดิสชนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นอาหารการกินครับตามด้วยมะนาวสวนจะทันบีบมะนาวลงไปจื้อเดี๋ยวเขาเติมนิดหน่อยนะกล้องใกล้ไหมเห็นไหมนี่เจอไปกันที่มาชนกับนี่เกลือผงหวานใส่หมดเลย5บาทจะใส่น้อยดีด้วยน้ำมะนาวครับดูน้ำปลาผมไปไหนแล้วเมื่อกี้น้ำปลาตามด้วยน้ำปลาเห็นไหมปลาตัวแค่นี้ครับปิดแล้วก็ต้นหอมผักชีออกมาจากถ้วยออกมาจากถ้วยแล้วนี่นี่นะครับดูสีสันปิดฝาเขย่ากลมคงคงเขย่าก็เหมือนเขาเล่นเนี่ยอ้าวแต่งกุ้งหมดมือ เปิดมาไม่มีกุ้งนี่ไม่ใช่เลยใช่ไหมไม่ได้เลย
เดี๋ยวผมไปเอาช้อนแป๊บนึงจะให้ดูข้างในหอมบักกอกตีข้าวมาแล้วกินง่ายๆมันออกเราเดี๋ยวรอดูไปเอาช้อนแป๊บนึงเดี๋ยวมันนาเป็นสูตรลุงเด่นครับทันได้ถ่ายรูปไหมเมื่อกี้เนี่ยดูพริกป่นข้าวคั่วหอมมะนาวพริกป่นเข้ากันละเวลากินกินอย่างนี้เลยผิดกฎ YouTube หรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดหรอกกินกูเกินเนี่ยเอาวะของกินอะไรนะยายมากินกันยายบอกให้ใส่ผักอะไรนี่ยายเอาผักแก้มาลืมผักไผ่หอมดวงขาดไม่ได้เลยผักไผ่หอมดวงหนึ่งอร่อยมากอ่ะแน่มันหวานมะกอกครับไม่เคยกินใส่มะกอกนะปกติก็ใส่แค่ข้าวคั่วครับมันไม่มีสิง่ายได้อยู่มันไม่มีไงที่เขาไม่ใส่เพราะมันไม่มีนี่โอ้พี่น้องเอ้ยหอมข้าวพี่ปนข้าวคั่วครับว่าจะไปกินข้าวข้างนอกกันนี้กินอย่างนี้นะครับโอ้ลายแตกดูถ้าเป็นตอนเย็นๆนะยาวเลยยอดคุณยอดหากินไม่ได้นะแบบนี้สดมากยังดิ้นดูดิ้นอย่างนี้เลยนะว่าสุดยอดในรอบปีอร่อยอร่อยจริงน้ำปลาแน่มาชิมดวงให้หน่อยคนช้อนอ่ะให้แน่ชิมหน่อยมาจะลองดูเดี๋ยวกินยังแบบไม่ใส่มะกอกก่อนนะจะกินนู้นก่อนเขาไม่ให้กินมะกอกให้มันน้ำมะกอกมันออกมาอีกแล้วเอายายมานั่งกินด้วยกันยายยาอะไรมาให้ดูดิแกงปลาช่อนใส่ฟักทองเดี๋ยวนี้ปลาช่อนเดี๋ยวนี้คนช่อนนาช่อนนาช่อนนาน่ากินมากแกงปลาช่อนนาแล้วก็นี่กุ้งเต้นไอ้ประกาศนี้มันเหมือนวาซาบิไหมไม่เหมือนตัวนี้เป็นประกาศอันนี้อีกแบบหนึ่งสะใจเอาขั้นเอาขั้นใหญ่เลยขั้นใหญ่เลยโอ้กินมะกอกเลยเหรออยากกินคืออยากกินชอบไงเอาผัดฝาดหน่อยมะกอกตัวนี้ออกเปรี้ยวๆรสชาติดีครับมันเป็นสักปั้นนึงแล้วจะจิจาร์ดจิจาร์ดแสงก็เยอะเกินเนาะเนี่ยแบบนี้ครับอร่อยกินแบบกุ้งเต็มเลยยังไงกินกับข้าวหน่อยนะอร่อยได้นะหอมข้าวคั่วหอมมะกอกหอมพริกป่นหอมมะนาวนี่อร่อยปกติเราตอนเช้าเจอกุ้งเต้นเข้าไปนี่สุดยอดเลยได้ไงได้เรื่องอยู่นะจัดเต็มนะข้าวเหนียวนี่ครับจำแหวมข้าวเหนียวอมข้าวลงนี่เลยกุ้งเน้นๆโอ้ยพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างบ้านต่างเมืองคงจะคิดถึงมากเลยแหละได้หอมพริกป่นหอมข้าวคั่วเนี่ยครับกินกับข้าวเหนียวลงไปนะสะใจแน่นอนกุ้งดิบคอนด้ากินแกงของแม่แกงฟักทองใส่ปลาทอดนาเอาปลาหน่อยนะครับฟักทองแกงแบบบ้านๆใช้แกงเลียงไหมมันเหมือนกันไหมไม่ใช่ไม่ใช่แกงแบบอีสานแต่ปลาทอดน่ะสดๆอ่ะกูมึงกินเองอ่ะร้อนปลาแกงฟักทองร้อนนะทำไมอ่ะร้อนอร่อยโอ้โหปากพองเว้ยโอ้แต่ว่าอร่อยมากฟักทองไส้ปลาชิมเลยชิมเลยไส้ปลาช่อนชาวบ้านไม่กินกินไส้ปลานะลุงเล่นเอาไหมกินเลยกินเลยโอ้ยกุ้งกระเด็นออกวะร้อนๆนะครับนี่เนี่ยก็กินกุ้งครับเหงื่อแตกนะครับทีนี้กินข้าวอิ่มดีพาเนี่ยไปกินกาแฟก็ได้ไปอาบน้ำดูก่อนมั้งร้อนเหรอแล้วลุงเล่นไปอาบน้ำดูก่อนมั้งนี่น้ำตกมั้ยล่ะไปบ้านรีไข่ไหมผมพาไปบ้านรีไข่ไหมฮะไปดูนาขั้นบันไดบ้านรีไข่ไหมโดยแม่สลองนอกอ่ะเอาเด้
ได้ของบ้านลิข่ายเหรออยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ที่น้ำตกนางเลในเนี่ยเอาเถอะแต่ไม่รู้ว่ารถจะขึ้นได้ไหมรถ CRF อ่ะได้มั้งถ้าไม่ได้ก็เดินนิดหน่อยโอ้ยที่แม่งฝาดสูงสูงๆนั่นเลยแสงมันก็อย่างนี้เนาะกินแบบบ้านๆครับอะแสงมันลอดจะปองมามันไงเอาข้าวจ้ำเฉยๆเนี่ยอร่อยเนี่ยมันข้าวพริกข้าวเกลือแล้วมันหวานนะมะกอกได้กินมะกอกแบบเน้นๆอันนี้อร่อยจริงไม่ได้กินนานแล้วอร่อยจริงอ่ะเนี่ยอร่อยจริงเอามะกอกเลยไหมเนี่ยเอาเลยเอามะกอกเลยนี่ไงผมไม่กินนะรออะไรน้ำซุปมันแค่กินกุ้งหมดเลยกับมะกอกสุดยอดน้ำลายแตกอันนี้แม่งเลยขอมะกอกอันนี้นะอย่างนี้นะนี่นะหอมไม่หอมแมวมาร้องงองงองแง่เลยครับคำใหญ่ๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวหลบแสงหน่อยนี่มะกอกกีต้านี่หนึ่งลูกแล้วนี่กัดไปนี่หวานนะครับกินน้ำอะไรกินอะไรนี่มันจะหวานตามเลยมันหวานจากมะกอกมะกอกปลาอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดในชีวิตแล้วใครจะเข้าไปดูในแพนเพจของอันแน่ออนทัวร์เนี่ยเขาแจกนี่นะใช่ไหมเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่มาเนี่ยครับสะใจเจอแซ่บหลายกินข้าวตัวนักกล้องเดือนหน่อยกับคันเพชรครับจากคันเพชรจากจริงเดี๋ยววันนี้ไปส่งวางส่งเสื้อไปหมดแล้วอันนี้คือของเพิ่งมาแล้ววันนี้ต้องไปส่งครับมีให้ตรงนั้นก็มีไหมอ่ะมีมันก็ยังใช้อยู่นะใช้อยู่แค่ดีดีครับเอาไว้ตรงหน้าบ้านนี่เลยใครมาใครจะกินอะไรก็นี่นะอย่างเงี้ยทอดไรมันแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยจะใส่หมูกรอบก็กรอบๆเลยครับเอาย่างไส้ย่างเฟรนช์ทอดเฟรนช์ฟงเฟรนช์ฟรายได้หมดเลยครับใช้ดีนี่อันนี้เอาทัวร์แจกให้ FC ไปเครื่องนึงของผมกำลังจะได้มาอีกเครื่องนึงเอาแจก FC เหมือนกันแต่ยังมาไม่ถึงอันนี้เขาให้มาทดลองใช้ก่อนของอันนี้ไม่เอาใช้แจกอย่างเดียวปิดป๋าแล้วไงป๋าแล้วป๋าทำกับข้าวทำไม่ต้องทำแล้วคืออีกหน่อยก็คือถ้ารู้ใช้ดีเดี๋ยวจะจ้างคนมาทำด้วยใกล้ๆใช่ไหมดูเอาข้าวเหนียวคำหนึ่งนะจะอร่อยแน่อร่อยกินกับมะกอกอร่อยจริงอ่ะพี่แน่อร่อยจริงกับมะกอกกินไปเมียวมันก็ร้องไปครับดูนะครับครับป๋ากินข้าวเสร็จเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปดูนาขั้นบันไดดีกว่าที่ดอยแม่สลองเอ้ยดอยน้ำตกลังแลนอกได้ครับสวยนะเดี๋ยวไปแล้วนะเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อเลยกินข้าวอร่อยมากครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาผมจองทุกวันเลยตุ้งละ20 บาทโคตรอร่อยเลยเนี่ยดูสดกับข้าวไปน้องเอ้ยถ้าไปตอนเย็นๆจะขนาดไหนเนาะแน่ใช่เดี๋ยวก่อนปิดคลิปนี้อย่าให้เหลือมากอกจัดแล้วนะจัดเลยโอ้โหน้ำลายไหลเลยกินยุกขี้มูกไหลเลยแซ่บมากนี่เอามากรอกต้องอย่างนี้น้ำซกๆครับกินแล้วไปเที่ยวกันต่อดีกว่าอร่อยแซ่บหลายดูกินกัน2 คนครับเนี่ยข้าวเหนียวจ้ำลงไปเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเนี่ยโอ้ยสุดยอดแข่งฟักทองนี่ไม่ได้ชิมเลยกินอันนี้ก็สะใจทุกเรียนนะครับกุ้งเต้นเบิ้ลเริ่มอันนี้ร้อนจะร้อนไหมเมื่อกี้ร้อนทั้งร้อนทั้งเผ็ดร้อนครับก็จัดกันยาวๆไปนะครับเดี๋ยวพาไปกินกับร้านกาแฟร้านนี้สวยมากเอาไปกินกาแฟไปต่อกาแฟเดี๋ยวพาไปเลี้ยงกาแฟร้านนี้ไปเยอะมากเขามีบันไดเดินไปล่าสุดตรงนั้นเลยครับวิวสวยเดี๋ยวพาให้ไปเดินไปชิมดีกว่าไปเลยนะเดี๋ยวเคลียร์แคลของแป๊บนึงจะเดินทางจะพาเพื่อนไปชิมกาแฟต่อครับเดี๋ยวไปดูบ้านที่ไข่ด้วยของอันนี้อาจจะสวยกว่าไปแล้วครับก็เดี๋ยวพาแน่ไปเที่ยวบ้านลี่ไข่ไปกินกาแฟแถวดอยแม่สลองไม่ใช่ดอยเขาเรียกว่าดอยอะไรนะน้ำตกนางแลในนะคนละคันเนาะแน่เนาะโรงเรียนขี่คันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่เดี๋ยวให้ป๋าแน่เราไปเดี๋ยวเราจะพรุ่งนี้นะครับรอติดตามคลิปเราไปเรื่อยๆเราจะเอาคันนี้ไปถึงแม่ฮ่องสอนโดยการซ้อนท้ายกันไป2 คนแล้วก็
แล้วก็มาสองคันจะซิ่งเข้ามากันเลยนะเออไปกำลังจะออกเดินทางครับช่างบอกให้มาดูบ้านโรงเรียนทาสีมแล้วนะช่างบอกให้มาดูอะไรบางอย่างเขาบอกเรื่องการปูกระเบื้องครับตอนนี้ก็ทำฝ้าห้องรับแขกอะไรก็สีภายในเรียบร้อยแล้วครับนะเดี๋ยวไปดูแต่ว่าตอนนี้กำลังปูกระเบื้องชั้นสองไปดูแป๊บนึงมันจะแบบเสมอกันนะครับครับคือห้องกูมันเป็นเพราะอย่างครับมันยาวกันครับยาวเลยก็จะคือมันได้แต่ผมจะปูให้ได้แต่มันจะต้องปูละเอียดถึงใช้ของมันนะได้อาจจะปูไม่ได้อยู่นะครับพอได้ครับพอก็ได้ไหมก็เอาตามช่างว่าแล้วนะครับแต่ตามช่างว่าแต่คือมันแบบมีลิฟต์เลยมันได้นะมันแบบมีเล็บอะไรคืออันนี้เขาจะมาโจนกันเขาเวลาเขาเดินนี่เนี่ยมันจะไปเรียกกันเนี่ยตอนคือมากับไม่ได้ถามช่างก่อนนะว่าจะเอาไลน์ไหนเนาะหน้าที่เป็นที่เขาจะทำผูกคนเพียงนี้นะครับมันห่วงเนาะมันเป็นเล็บตะกางมันห่วงน้อยชาวไปเป็นผูกมันบางงานมันได้เป็นที่ระดับขนาดเนี่ยนะครับอย่างก็ครับยังดูขนาดเลยครับอ๋อแต่ถ้าเอานี่เดี๋ยวผมจะปูมันได้ยังไงครับเอาตามช่างว่าครับเพราะมันก็ถ้าจะไปคืนไปอย่างก็จะยากครับมันเนาะเออเป็นยังดูเขาคนไหวมันเป็นไรครับเดี๋ยวเราปูไปแล้วมันเป็นเล็บนิดน้อยมันเป็นยังครับเราคนมันปูไปแล้วเอาอย่างครับในบทห้องคนมาบ่อยนะแต่คนยังปูที่จะบ่อยที่เด้อที่จะปูตัวเองที่ว่าเข้าปูคงไม่ตามสภาพเลยครับจะไปน้อยครับนี่ครับสีก็เบิ่งชั้นสองกลัวมากครับตามนะครับนะเดี๋ยวจะปูให้ดีๆนะครับโอเคนะครับครับผมตามนี้ครับเนาะแต่คือมันเดี๋ยวอาจจะเอาห้องนี้ยังไงน้อยครับถ้าห้องคิดแล้วมันถังครับผมแบบหนึ่งครับไปข้างบนเนี่ยเขาก็จะปูอีกแบบข้างล่างเนี่ยผมจะปูแคนิโต้อะไรที่เป็นแผ่นใหญ่ๆ60x60แต่ข้างบนมันเป็นแผ่นเล็กช่างบอกกระเบื้องพวกนี้ปูนานๆแล้วมันดูโก่งๆแต่ว่าเราก็ซื้อมาเยอะแล้วคงจะเปลี่ยนไม่ได้มาดูห้องตัวเองหรือยังป่าแน่เนี่ยเอาไปให้อันแน่ห้องนึงเนี่ยแล้วผมมีแบ้แล้วผมไม่บอกใครเองอ๋อไปพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับไปเดินทางกันครับไปกินกาแฟดีกว่าไปเลยนะหน้าช้าเหมือนกันนะอันนี้โรงเรียนดีสุดเลยนะเนี่ย
มาเดี๋ยวพาป้าแน่ไปกินกาแฟแป๊บนึงก่อนกองทัพต้องเดินด้วยกาแฟต้องเดินไม่กินนะวันนี้เมื่อคืนไม่ได้นอนเลยร้านอะไรไม่รู้เขามีจุดเช็คอินกันนะหมูมีข้าวกล่ำด้วยนี่นี่เดี๋ยวบ้านที่ขายอยู่ข้างในนะเคยเข้าไปยังนี่บ้านที่ขายอยู่ข้างในเดี๋ยวไปตั้งแคมป์กันก็เดี๋ยวจะพาไปพาแน่มากินกาแฟแป๊บเดียวครับไปดูนะยังไปดูเมื่อกี้อันแน่ถ่ายรูปนานไปดูในเพจของอันแน่ออนทัวร์ได้นะครับร้านทุ่งเคียงดอยบรรยากาศเคยพาน้องแปงมาหรือยังแต่ว่าตอนนั้นไม่ใช่ชื่อนี้อ่ะไม่ใช่ชื่อนี้เหรอแต่ว่าเขาเพิ่งมาจะแบบคนละชื่อกันแล้วก็ปรับปรุงใหม่ครับโหนี่เป็นทุ่งข้าวกล่ำวะโอ้โหมันเหมือนดูดีข้าวกล่ำข้าวสีม่วงครับข้าวไรเบอรี่นะสุดยอดอ่ะบรรยากาศดีครับต้นสูงประมาณเท่ากับคนอ่ะจ้องลงให้ดูไหมไปดิอย่าลงข้างล่างเหรอไม่ลงมันแฉได้มั้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นโอ้แต่มันถ้าเจอปูก่อนค่อยลงนี่ก็ที่นี่มีจุดเช็คอินหลายจุดนะเห็นมั้ยมีบันไดด้วยน่ะตอนแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่งเกี่ยวข้าวออกไปมันก็เลยวิวมันไม่ค่อยสวยแล้วขายคนไทยรู้ว่าจะทําไงเนี่ยใช่มั้ยนี่นะนี่ทําแล้วก็มีจุดเช็คอินอยู่ 3-4 จุดครับนะบรรยากาศดีนี่ครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนแน่ก็เดี๋ยวพาไปดูนอกจากมีกาแฟแล้วมีอาหารด้วยเหรอครับนี่เรามีอาหารด้วยครับป้าแน่ก็โหอะไรจะฟินขนาดนั้นกินกาแฟแล้วก็กินกาแฟแล้วก็นั่งเช็คอินในอะไรสักอย่างตรงนี้โอ้โคตรฟินเกินไม่ได้ตีขึ้นไปได้ไม่เป็นไรคลิปนี้ออกมามีดราม่าเต็มเลยคือมีคนทำป้ามีคนทำก่อนผมทำตามนะครับคือโอ้โหอะไรจะฟินขนาดนี้กินกาแฟไปดูถ้ามีสาวมาอยู่เงี้ยอะไรเงี้ยกินอะไรจ้านี่กาแฟไหมจ้าอะไรนี่โอ้สวยเป็นสวยไหมสวยไหมบรรยากาศดีครับก็ช่วงก่อนจะสวยกว่านี้เพราะเพิ่งเกี่ยวข้าวไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองพอดีนี่จะเป็นทุ่งเขียวๆครับก็โอเคมากเลยเดี๋ยวนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะขั้นบันไดบ้านลี่ไข่อยู่ข้างในนู่นครับเดี๋ยวพาแน่ไปเที่ยวแป๊บนึงเดี๋ยวตอนบ่ายเรามีนัดต่อด้วยไปหรือยังไปครับไปนะครับไปแล้วนะไปหรือยังกาแฟอร่อยนะร้านนี้อร่อยนะแน่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวดอยลี่ไข่แป๊บนึงครับแล้วก็มีตอนนึงที่ยังมีนัดกับเพื่อนที่ FC ที่เซ็นทรัลนะแน่รู้สึกเมื่อกี้เจอสาวขายสับปะรดด้วยนะจะไปกินสับปะรดต่อสาวไตสาวไตไปนะครับเดี๋ยวมุ่งหน้าดอยลี่ไข่จะดอยลี่ไข่ครับนี่เออแล้วเราจะไปไม่ได้ได้ยังไงโถ่โถ่ไปไปเลยไหมอันนี้ดอยลี่ไข่ดูอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นหน้าเราเองเหรอครับนี่โอ้โหครัวแบบโบราณเลยครับนี่ทำอะไรกินครับโอ้สาคกสุดยอดแกงฟักทองใส่ยอดใส่ถั่วครับอืมอันนี้ก็